ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่436ถึงตอนที่438ตอนที่436ตอนจุดจบของนางหลีหูหยินผู้เฒ่าจวนเจี้ยนอันปัวพาตัวสกรตาอย่างนางหลีกลับจวนเจี้ยนอันปัวไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงก็ให้คนไปเชิญซื่อจื่อนางเจียงและนายท่านรองส่วนบุตรชายคนเล็ก นั้นเป็นแค่ไม้ทุบผ้ามิใช่คนที่จะไปปรึกษาหารืออันใดได้ท่านแม่เกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือสีหน้าท่านมิใครดีนักหรือว่าเหนื่อยเกินไปซื่อจื่อจวนเจียนอันผัวก็เพิ่งจะกลับมาจากงานเลี้ยงฉลองพิธีอาบน้ำทารกเช่นกันยามเอ่ยวาจาจึงมีกลิ่นสุราออกมาด้วยแม้นายท่านรองจะดื่มสุรามาเช่นกันแต่ท่าทีกลับดูนิ่งขรึมปราศจากราคีทั้งปวงปกติแล้วหูหยินผู้เฒ่าจะรักเอ็นดูบุตรชายคนรองที่สุดแต่เมื่อเห็นท่าทีอันเพียบพร้อมงดงามของเขาในเวลานี้กลับโมโหขึ้นมาจึงด่าทอเขาทันทีเจ้ารองเจ้าช่างรู้จักหาสะใภ้แสนดีให้ข้านักรู้หรือไม่ว่านางทำเรื่องอันใดลงไปนางเจียงที่นั่งอยู่ด้านข้างรีตาลงด้วยความรู้สึกไม่ยุติธรรมต่อน้องรองเอาเสียเลยหูหยินผู้เฒ่าภรรยาผู้นี้น้องร้องหามาได้ที่ใดกันท่านเป็นคนเลือกเฟ้นมาเองแท้ๆนางก็ทำเรื่องโง่งมเช่นนี้มาตลอดไม่ใช่หรือจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ่ยถึงเรื่องไหนกันแน่ในท่านร้องถูกด่าเช่นนี้ก็ไม่รู้จะทำฉันใดจึงเพียงลูบจมูกตนอย่างจนใจแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าท่านแม่อย่าโมโหอีกเลยมีอันใดค่อยๆพูดเถอะนางหลีทำอันใดไม่ถูกต้องท่านบอกลูกมาได้เลยเดี๋ยวลูกจะไปต่อว่านางเองผู้หญิงผู้เฒ่าถูกตบหน้าอยู่ในจวนเจิ้นกัวกงเช่นนี้จึงโมโหเกรียวกราดยิ่งแต่เมื่อได้ยินบุตรชายเอ่ยเช่นนี้ก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาจึงเอ่ยอย่างขุ่นเคืองว่านางทำอันใดไม่ถูกต้องงั้นหรือนางไม่เคยทำเรื่องที่ถูกต้องเลยสักคราต่างหากครั้นเอ่ยวาจานี้จบผู้หญิงผู้เฒ่าก็เริ่มรู้ตัวว่าตนเองกำลังทำตัวไร้เหตุผลอยู่ปกตินางหลีก็เป็นคนจิตใจคับแคบไม่ว่าวาจาท่าทางต่างทำให้คนรู้สึกทนดูไม่ได้แต่หากพูดถึงเรื่องชั่วช้าสาระเลวแล้วนางกลับไม่เคยทำให้เห็นเลยสักครั้งอุปนิสัยเช่นโคลนน้อยมิอาจเกาะติดกำแพงได้ของนางนั้นแม้เป็นบิดามารดายังท้อใจที่จะสั่งสอนนับประสาอันใดกับเจ้ารองที่เป็นเพียงสามีเท่านั้นโชคดีที่เจ้ารองเป็นคนดีหลายปีมานี้จึงยอมรับชะตากรรมของตนมาตลอดหากเขาเป็นคนโมโหร้ายเอาแต่ใจทั้งสองคงทะเลาะ กันทุกวันจนคนแก่อย่างนางโมโหตายเป็นแน่คงได้แต่พูดว่าแม้นางหลีจะใจคอคับแคบเช่นใดก็มิอาจยัดกลับเข้าไปหลอมใหม่ในเตาได้ผู้ใดให้นางโชคร้ายแต่งนางหลีเข้ามาเองเล่าผู้หญิงผู้เฒ่าได้แต่ตำหนิตนเองสุดท้ายจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของนางหลีออกมานางเจียงที่สุขุมอยู่เสมอจึงอ้าปากค้างอยู่ไปนานความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจโชคดีที่นางตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่หลานชายแต่งกับเจนปิงนางคิดถูกจริงๆการมีมารดาเช่นนี้แม้เจินปิงจะเป็นทองฝังเพชรนางก็ไม่ต้องการเจินซื่อจื่อถึงกับตบโต๊ะเสียงดังสตรีโง่งมสตรีอสรพิษสตรีชั่วช้าเพราะเขาพูดว่าสตรีติดกันถึงสามคราทำเอาหูหยินผู้เฒ่าและนางเจียงต้องถึงตาใส่เขาเลยทีเดียวเจินซื่อจื่อจึงกระแอมไอคราหนึ่งแล้วหันไปพูดกับนายท่านรองว่าน้องรองเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก็อย่าเก็บนางหลีไว้อีกต่อไปเลยเมื่อเห็นนายท่านรองเลิกคิ้วขึ้นเขาจึงเอ่ยอีกคราด้วยสีหน้าบึ้งตึงน้องรองเจ้าอย่าใจอ่อนเด็ดขาดหากเรื่องนี้เกิดขึ้นในจวนของเราก็ยังพอปกปิดไปได้แต่นางหลีไปก่อเรื่องถึงจวนเจิ้นกัวกงอย่างไรเราก็ต้องมีคำตอบที่ดีให้กับจวนกัวกงด้วยไม่ใช่หรือมิฉะนั้นต่อไปจะไปที่จวนเจิ้นกัวกงได้อีกหรือผู้อื่นเห็นคนในตระกูลของเราเอาแต่คิดถึงเรื่องโง่งมที่นางหลีทำแล้วลอบด่าอยู่ในใจเป็นแน่แท้เมื่อเห็นนายท่านรองไม่เอ่ยอันใดจึงพูดต่อว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นใดในจวนของเราก็ได้แต่เรื่องงานมงคลของเจ้าห้าเราไม่อาจปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปได้อีกแล้วหากเจ้าหย่ากับนางหลีคงจะส่งผลกระทบกับนางอย่างใหญ่หลวงดังนั้นก็ไปบอกกับนางหลีว่าป่วยหนักหรืออาศัยช่วงที่นางป่วยอยู่นี้จัดการเรื่องงานมงคลของเจ้าห้าเสียหลังจากนางแต่งออกไปแล้วนางหลีก็สามารถตายไปได้แล้วผู้หญิงผู้เฒ่ากับนางเจียงมองหน้ากันว่าไปแล้วก็ช่างบังเอิญนะอีกไม่นานแม่ทับเสียวก็จะมาสู่ขอแล้วเจ้ารองเจ้าเห็นอย่างไรหรือผู้หญิงผู้เฒ่าแข็งใจเอ่ยถามออกไป
แต่น้ำเสียงที่เอ่ยถามนั้นแฝงไปด้วยการยอมรับกับความคิดของเจินซื่อจื่อนางไม่ใช่คนโหดร้ายแต่คงต้องโทษที่นางหลีเลือกลงมือกับหลานสาวที่นางรักมากที่สุดนางจึงให้อภัยไม่ได้จริงๆอีกอย่างการที่เจินปิงเจินอี้มีบรรดาเช่นนี้มาคอยฉุดขาไว้ก็สู้ไม่มีจะดีกว่าในที่สุดนายท่านรองก็เอ่ยว่าอย่างไรนางหลีกับลูกก็เป็นสามีภรรยากันทั้งยังมีปิงเอ๋อและอี้เอ๋ออีกคงไม่มีบุตรคนใดที่จะออกเรือนอย่างเบิกบานใจในขณะที่บรรดาป่วยหนักอยู่แน่น้องรองเวลานี้แล้วจะมีควรใจอ่อนกับนางอีกนายท่านรองเอ่ยเสียงเรียบว่าท่านแม่ต่อไปก็ให้นางปฏิบัติธรรมอยู่ในอารามของจวนรอเถอะหูหยินผู้เฒ่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ไปปฏิบัติธรรมในอารามได้เช่นกันแต่ต่อไปเจ้าจะทำอย่างไรเล่านางหลีปฏิบัติธรรมอยู่ในอารามนางก็ยังมีตำแหน่งเป็นภรรยาเอกชนิดบุตรชายของตนมีต้องโดดเดี่ยวไปช่วยชีวิตหรือในท่านรองยิ้มลูกอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มีอันใดย่ำแย่แต่หลีเกินนั้นคงต้องให้ท่านแม่ดูแลแล้วอย่างไรก็เป็นหนึ่งชีวิตทั้งยังมีบุตรสาวถึงสองคนเมื่อหูหยินผู้เฒ่าได้ฟังในท่านรองผู้ชนิดก็พยักหน้ารับมิได้ดึงดันอีกต่อไปสุดท้ายนางหลีจึงเข้าไปปฏิบัติธรรมในอารามแต่คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุขึ้นอีกเมื่อทราบว่าน้องชายผู้หนึ่งของหันสวงสาวใช้คนสนิทของนางหลีออกมาจากจวนปัวได้อย่างไรเขาเอาเรื่องที่นางหลีบีบบังคับสาวใช้เหซื้อยามาเพื่อทำร้ายคนมาป่าประกาศไม่ถึงครึ่งวันคนก็รู้กันไปทั่วด้วยเหตุนี้นางหลีที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในอารามได้เพียงครึ่งวันก็ถูกรับออกมาและต้องยาขาดกับสามีกลับไปอยู่ตระกูลมารดาของตนเช่นเดิมภายในเรือนชิงเฟิงจินเมียวมองหลัวเทียนเฉิงแล้วถอนหายใจออกมาสื่อจือไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เลยข้ารู้ว่าท่านโกรธแทนข้าแต่ในเมื่อนางก็ถูกส่งไปอยู่ในอารามแล้วต่อไปคงไม่อาจออกมาทำร้ายคนได้อีกเช่นนั้นก็พอแล้วตอนนี้นางถูกทิ้งผู้อื่นไม่เท่าใดแต่น้องห้าเล่านางจะทำอย่างไรชิงใต้ความทวยาตามด้วยท่าทีแปลกๆของนางหลีตอนนั้นนางก็รู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมิใช่นางฉลาดอันใดแต่เพราะนางรู้ถึงฝีมือของชิงใต้ดีองครักษ์ลับฝีมือดีผู้หนึ่งจะทำถ้วยหลุดจากมือได้อย่างไรนางไม่ได้ถามชิงใต้แต่รอให้หลัวเทียนเฉิงกลับมาแล้วค่อยถามเขาเขาก็ยอมรับอย่างเบิกบานใจทันทีหลัวเทียนเฉิงแค่ยิ้มเย็นแล้วเอ่ยอย่างไม่มีความเสียใจใดๆสักนิดว่าเจียวเจียวข้ามิได้ใจกว้างถึงเพียงนั้นที่จะยอมปล่อยคนที่มันคิดจะทำร้ายภรรยาข้าอย่าว่าแต่นางหลีเลยต่อให้เป็นอ๋องเป็นองค์ชายข้าก็ไม่ละเว้นวาจาที่เอ่ยออกมานี้เต็มไปด้วยไอสังหารจนทำให้เจินเมี่ยวหวาดหวั่นใจขึ้นมาทั้งยังเผลอคิดไปว่าหากมีท่านอ๋องคนใดทำผิดต่อนางจริงๆขอจะกล้าเอาชีวิตท่านอ๋องผู้นั้นจริงๆนะหรือเมื่อครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนก็พบว่าเขาเหมือนจะเคยทำเรื่องเช่นนั้นมาแล้วจริงๆจนนางถึงกับเหงื่อซึมไปทั่วร่างเลยทีเดียวทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ออกมาได้คิดว่าหลบอยู่ในอารามอย่างเงียบสงบแล้วจะจบหรือหากบุตรสาวที่ออกเรือนไปพาบุตรกลับไปเยี่ยมที่จวนนางก็ยังได้พบหน้าเหตุใดต้องใจดีกับนางเพียงนั้นสำหรับคนอย่างนางหลีนั้นการหย่าร้างยังทรมานกว่าการตายซะอีกเขาถึงกับส่งคนไปคอยจับตาดูไว้อย่างไรก็ไม่ยอมให้นางตายเด็ดขาดส่วนน้องห้าเจ้ามีต้องเป็นห่วงอีกไม่นานก็จะมีคนไปสู่ขอนางที่จวนปัวเองจนเมียรู้สึกตกใจเล็กน้อยผู้ใดหรือหลัวเทียนเฉิงระบายยิ้มจางๆเสียมั่วอีเมื่อได้ฟังเขาเล่าความเป็นมาเป็นไปเจนเมี่ยวก็อดถามไม่ได้ว่านางหลีถูกหย่าไปเช่นนี้จวนหยวนเบยโหยังจะไปสู่ขออยู่อีกหรือเลิกกังวลได้แล้วเจ้าคอยดูก็รู้เองว่าข้าพูดถูกหรือไม่ด่านจวนเจี้ยนอันปัวนั้นไม่เห็นแม่สื่อที่จวนหยวนเบยโหส่งมาทั้งตกใจและดีใจจบตอนที่436ค่ะตอนที่437ตอนความกลัดกลุ้มของเจนเมี่ยวเมื่อแม่สื่อมาถึงก็เชิญไปดื่มน้ำชาที่ห้องโถงนางเจียงเป็นผู้ออกมาต้อนรับแต่เจินปิงกลับคุกเข่าอยู่ต่อหน้าหูหยินผู้เฒ่าจวนเจี้ยนอันปัวอันใดกันเจ้ามียินยอมหรือเจินปิงคุกเข่าหลังตรงอยู่ตรงนั้นในหัวมีภาพของเสี่ยมั่วอีปรากฏขึ้นอยู่ตลอดตอนที่เขาช่วยนางไว้นั้นสีหน้าของเขานิ่งสงบยิ่งไม่มีความตะลึงล้านอย่างคนเจอรักแรกพบอันใดตอนที่พูดคุยกันอยู่ในโรงน้ำชาก็ดูตรงไปตรงมามีความเป็นสุภาพชนแต่ไม่ได้ดูล้าหลังบุรุษเช่นนั้นดีเหลือเกินจริงๆดังนั้นตอนที่เอ่ยวาจานี้ออกไปจากใจหัวใจของนางคล้ายถูกเส้นได้เล็กๆรัดดึงไว้จนเจ็บร้าไปหมดท่านย่าท่านแม่ท่านพ่ออย่าร้างกันหลานจะมีหน้าอันใดไปแต่งเข้าจวนหยวนไว้โหเล่าผู้หญิงผู้เฒ่าเงียบไปแล้วพิจารณาหลานสาวที่คุกเข่าอยู่บนพื้นภ
ผ่านไปนานจึงเอ่ยว่าพิงเอ๋อเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากพลาดครั้งนี้ไปชีวิตของเจ้าจะผิดพลาดเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วภายหน้าเจ้าจะทำฉันใดหรือเจินปิงเจ็บปวดแปลบในใจขึ้นมาแล้วกัดฟันเอ่ยว่าหากท่านยารังเกียจที่หลานทำให้ขายหน้าภายหน้าหลานยินดีเป็นสตรีแก่ทินทึกอยู่แต่ในเรือนเลวไหลหุยินผู้เฒ่าเอ่ยตัดบทเจินปิงทันทีเจ้าคิดว่าเป็นหญิงทินทึกนั้นง่ายหรือมารดาเจ้ากลับตระกูลตนไปแล้วบิดาเจ้าก็ไม่คิดแต่งงานใหม่หากภายหน้าแยกจวนออกไปในจวนไม่มีผู้อาวุโสอยู่เลยเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายที่เกิดจากอนุที่อายุห่างกัน10 กว่าปีเจ้าคิดว่ามันดีแล้วหรือจนปิงฟังแล้วก็อึ้งไปมารดาทำผิดจนต้องหย่าร้างกับบิดานางทั้งเสียใจรู้สึกผิดและอับอายจึงไม่อยากแต่งออกไปให้ผู้คนขบขันแต่กลับไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตภายหน้าอันยาวไกลสักนิดผู้หญิงผู้เฒ่าพลันถอนหายใจออกมานางดึงจันปิงให้ลุกขึ้นนั่งแล้วตบหลังมือนางคราหนึ่งเด็กโง่รอให้เจ้าอายุมากเท่าย่าแล้วก็จะรู้ว่าศักดิ์ศรีและหน้าตามิจำเป็นอันใดนั้นมิอาจกินแทนข้าวได้เชื่อย่าเถอะอย่าทำเรื่องโง่ๆแล้วแต่งออกไปอย่างมีความสุขเถอะยามตกยากจะเห็นน้ำใจคนในสถานการณ์เช่นนี้แม่ทับเสียวกลับยังมาสู่ขอเจ้าตามสัญญาแค่จุดนี้ก็ยากเหลือขนาดแล้วควรค่าที่เจ้าจะแต่งกับเขาและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อเห็นเจินปิงเริ่มคล้อยตามหูหยินผู้เฒ่าจึงเอ่ยอย่างไม่รีบไม่ร้อนว่าเป็นหญิงแก่ทินทึกไหนเลยจะง่ายดายเพียงนั้นย่ารู้ว่าเจ้าไม่อยากแต่งเพราะ 1. รู้สึกผิดต่อแม่ทับเสียว 2. คิดว่ายามที่มันดาตกที่นั่งลำบากตนกลับได้แต่งงานอย่างมีความสุขจึงรู้สึกผิดอยู่ในใจแต่เจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าหาเจ้าอยู่แต่ในจวนต่อไปวันหน้าผู้อื่นจะพูดถึงเจ้าก็ยอมต้องเอ่ยถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกหนเช่นนั้นกลับยิ่งล้างไม่ออกลืมไม่ลงแล้วผู้หญิงผู้เฒ่าผู้เสียจนจนปิงคิดเปลี่ยนใจนางจึงพยักหน้ารับอย่างเขินอายผู้หญิงผู้เฒ่ายกมือขึ้นเก็บปลอยผมตนในใจคิดว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าคิดจะสู้กับย่าหรือเจ้ายังอ่อนหัดนักด้านนางเจียงเมื่อได้รับข่าวจากสาวใช้น้อยนางก็ผลิยิ้มออกมาแล้วตกลงรับปากเรื่องงานมงคลทันทีแม่เสือรับซองสีแดงแล้วกลับไปด้วยความเบิกบานเรื่องต่อไปก็เป็นการเตรียมพร้อมกับพิธีการต่างๆที่มิอาจขาดตกงานมงคลของนางล่าช้ามาจนอายุ17สินเดิมต่างๆนั้นถูกจัดเตรียมไว้นานแล้วฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนับว่าเป็นหนุ่มสาวที่อายุมากสักหน่อยเช่นกันงานมงคลจึงถูกกำหนดขึ้นในเดือน11ปีนี้เสียงกลองระฆังดังระงมทั่วฟ้าคุณหนู5จวนเจี้ยนอันปัวได้แต่งออกไปในวันนี้เองทำกลางฝูงชนทั้งหลายมีสตรีผู้หนึ่งคอยวิ่งตามเกี้ยวบุปผาด้วยความตื่นเต้นแต่กลับถูกบ่าว2คนจับตัวไว้ข่าวว่าท่านหยุดเถอะหากเสื้อผ้าสกปรกขึ้นมาก็ต้องซักอีกสตรีผู้นั้นพยายามยิ้มรนสุดชีวิตพระเจ้าปล่อยข้าคุณหนูที่แต่งออกไปนั่นคือบุตรสาวข้า1ในสาวใช้จึงหัวเราะออกมากุ๋ยไหนๆท่านอย่าได้พูดเลยตอนนี้ท่านถูกไล่กลับมาอยู่ตระกูลมารดาแล้วกลัวผู้อื่นไม่รู้หรือไรใช่แล้วสาวใช้อีกผู้หนึ่งหัวเราะจนหน้าสั่นไปหมดเมื่อวานหูหยินใหญ่และหูหยินผู้เฒ่าว่ามีพ่อไม้ผู้หนึ่งทำงานในกรมโยธาอยากจะแต่งกับท่านเขาเป็นขุนนางขั้น6แล้วหากท่านแต่งกับเขาจะได้เป็นหูหยินขุนนางเช่นกันเอ๊ะเหตุใดข้าได้ยินว่าภรรยาคนแรกและคนที่2ต่างตายแล้วทั้งสิ้นสาวใช้อีกผู้หนึ่งจึงผลักนางแล้วเอ่ยว่าอย่าพูดเลวไหลเพราะพวกนางไม่มีวาสนาไม่เหมือนกูในแน่ของเราต่างหากเล่าสตรีผู้นั้นคว้ามือสาวใช้ไว้น้ำเสียงที่เอ่ยไม่ต่างอันใดกับคนบ้าพอหมายอันใดใครพูดสาวใช้สะบัดมือออกดูกูในแน่ท่าทางดีใจยิ่งเรื่องนี้ยังไม่แน่นอนเสียหน่อยผู้หญิงผู้เฒ่ากำลังใคร่ครวญอยู่พวกบ่าวไพรก็แค่ฟังมาเท่านั้นสตรีผู้นั้นได้ยินแล้วก็คลุ้มคลั่งวิ่งฝีเท้าสับสนออกไปทันทีสาวใช้ทั้งสองต่างมิได้รีบร้อนตามไปหนึ่งในนั้นถึงกับถุยน้ำลายบ่นว่าโถเอ้ยหากเป็นข้าคงเอาหัวมุดบ่อตายไปแล้วคงไม่อยู่ให้ขายหน้าเช่นนี้แน่รีบตามไปเถอะไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรให้นางเกิดเรื่องตอนที่อยู่กับพวกเราแม้จะพูดเช่นนั้นแต่สาวใช้ทั้งสองกลับมิได้กลัวอันใดนางลีถูกสามีทิ้งจนต้องกลับมาอยู่ตระกูลเดิมทั้งยังเป็นเพียงบุตรอนุเดิมผู้หญิงผู้เฒ่าก็ไม่ได้ชมชอบอยู่แล้วตอนนี้ยังทำเรื่องขายหน้าให้คนในจวนต้องอับอายอีกยอมให้ข้าวให้น้ำก็นับว่าไม่เลวแล้ว
นางหลีไปถามแม่ใหญ่ตนจึงถูกแม่ใหญ่และพี่สะพ้ายใหญ่อบรมในคราหนึ่งเมื่อกลับมาถึงห้องจึงปลดสายรัดเอวของตนผูกเข้ากับคานห้องเพื่อแขวนคอครั้นลืมตาขึ้นมาอีกคราก็พบว่าตนร่วงตกลงมาบนพื้นแล้วข้างกายไม่มีผู้ใดสักคนมีแต่สายรัดเอวที่ขาดไปแล้วเส้นหนึ่งนางรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดแต่กลับไม่มีความกล้าพอที่จะฆ่าตัวตายอีกแล้วตั้งแต่นั้นข่าวคราวของนางหลีก็ค่อยๆเงียบหายไปพริบตาก็เป็นราชสงจิ้งเต๋อที่17เดือน7บุตรชายฝาแฝดของเจินเมี่ยวอายุครบ1ปีแล้ว ปีนี้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีภัยพิบัติจากธรรมชาติและจากมนุษย์เมื่อหลัวเทียนเฉิงกลับมาจากลาดตระเวนที่ชิงเป่ยก็ยอมต้องจัดงานเลี้ยงฉลองสักหน่อยแต่เจินเมี่ยวกลับมีความกังวลใจบางอย่างสิ่งที่นางเป็นกังวลอยู่นั้นก็คือเรื่องของอีเกอร์บุตรชายคนเล็กนั่นเองเมื่อเด็กทั้งสองอายุครบ1ปีพวกเขาก็เริ่มโตขึ้นหน้าตาท่าทางเริ่มแตกต่างกันมากขึ้นเสียงเกอร์นั้นดูฉลาดเก่งกาจอยู่สักหน่อยโครงหน้าอาจจะคล้ายเจินเมี่ยวส่วนอีเกอร์คนรองนั้นคล้ายหลัวเทียนเฉิงมากกว่าเสียงเกอร์สามารถพูดคำว่าท่านพ่อท่านแม่และคำง่ายๆได้อย่างชัดเจนทุกคนต่างรู้สึกได้ว่าเวลาพูดกับเขาแม้เขาจะยังพูดไม่ได้แต่ก็เข้าใจความหมายและตอบโต้ด้วยท่าทางง่ายๆได้ทว่าอีเกอร์นั้นกระทั่งตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้แค่ส่งเสียงที่ไม่มีความหมายออกมาเท่านั้นยอมพูดกับเขาหากเขามีตั้งใจกินอยู่ก็กำลังตั้งใจหาของกินอยู่นั่นเองส่วนรูปร่างของทั้งสองก็ต่างกันเมื่อจับทั้งสองมานั่งบนเตียงพร้อมกันก็จะเห็นว่าอีเกอร์ตัวใหญ่กว่าเสียงเกออยู่เล็กน้อยจนเมียเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาตอนแรกเกิดอีเกอร์หยุดหายใจไปแต่หมอหลวงช่วยกลับมาได้มิใช่ได้รับบาดเจ็บภายในศีรษะจนเกิดผลกระทบในยามนี้กระมังนางกังวลจุดนี้ก็มีกล้าพูดออกมาเพราะกลัวว่าหากพูดออกมาแล้วเรื่องอันน่ากลัวเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆเมื่ออยู่ในสภาวะกลัดกลุ้มแต่มิอาจพูดได้จึงผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วในงานเลี้ยงฉลองครบ1ปีนั้นนางดูอ่อนแอเอวบางเหมือนก่อนตั้งครรภ์ไม่มีผิดมีเพียงหน้าอกที่อวบอันขึ้นเพราะยังคงให้นมบุตรอยู่ด้วยเหตุนี้ยิ่งขับให้หน้าอกดูใหญ่กว่าแต่เอวบางยิ่งจนเป็นที่ดึงดูดสายตาผู้คนมากกว่าเดิมเสียอีกครั้งนี้คนที่เจ็บใจมากที่สุดคงจะเป็นเจินจิ้งแล้วนางมีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ในฐานะพระชายารองเดิมตั้งใจแต่งตัวให้งดงามเฉิดฉายเพื่อข่มพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานเหล่านั้นแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อพบหน้ากันแล้วท่านหมอก็มาตรวจพบว่าเจ้าเฟยช่วยตั้งครรภ์ขึ้นมาอย่างกระทันหันทำให้ความเด่นของนางต้องถูกกดลงจนแทบไม่เหลือมันน่าโมโหจริงๆเชียวไม่นานก็มาถึงการละเล่นอันสำคัญที่สุดในวันนี้นั่นคือการจับของเสียงทายเมื่อครบขวบปีจบตอนที่437ค่ะตอนที่438ตอนการเสียงทายอันวุ่นวายการเสียงทายนี้จะมีผู้กันหมึกกระดาษแท่นฝนหมึกธนูลูกคิดสมุดบัญชีเครื่องประดับของเล่นของกินหากเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเพิ่มผ้าปักลายต่างๆเครื่องประทินผิวไม่ว่าจะเป็นราษฎรทั่วไปหรือตระกูลมั่งมีก็จะมีสิ่งของเหล่านี้ทั้งสิ้นต่างแค่ความประณีตละเอียดของสิ่งของแต่ละชิ้นเท่านั้นแต่จวนของเสียงเกอและอีเกอร์นั้นมีตราประทับเชือกรัดตราสัญลักษณ์และสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจบารมีต่างๆเสียงเกอร์เป็นบุตรคนโตจึงถูกอุ้มไปวางบนพรมก่อนในบรรดาเด็ก1ปีเขาถือว่ามีรูปร่างสมส่วนกำลังดีดูเป็นเด็กฉลาดยิ่งเขายกมือขึ้นจับแก้มแล้วหันหน้าไปมาแล้วคลานไปบนโต๊ะที่มีของวางอยู่เต็มไปด้วยความคล่องแคล่วภายใต้สายตาของคนทั้งหลายเขาหยิบจับไปมาอยู่สองสามคราแล้วถือเชือกรัตราสัญลักษณ์เอาไว้พลันเสียงร้องตื่นเต้นดีใจก็ดังขึ้นเห็นชัดว่าเสียงเกินนั้นมีลักษณะของแม่ทัพใหญ่อย่างชัดเจนยิ่งเสียงร้องเหล่านั้นทำอันใดของเขาไม่ได้เลยเขามองอีกครู่หนึ่งค่อยคว้าตำราเล่มหนึ่งขึ้นคราวนี้เสียงชื่นชมกลับดังกว่าเดิมอีกหลัวเทียนเฉิงพยายามทำสีหน้าเคร่งขรึมไว้แต่ในใจกลับเบิกบานประหนึ่งบุปผาแย้มบานเขายื่นมือไปอุ้มเสียงเกอขึ้นมาแล้วส่งให้แม่นมอย่างไรก็เป็นบุตรคนโตภายหน้าควรต้องเก่งกาจสักหน่อยอยู่แล้วเขาจึงไม่ควรแสดงอาการดีใจให้ออกนอกหน้านักเจินจิ้งมองบุตรชายที่อยู่ด้านข้างของตนแล้วในใจก็เกิดโมโหขึ้นมาเล็กน้อยผิงเกอเป็นบุตรชายคนโตของท่านอ๋องแต่เพราะเขาไม่ใช่บุตรของภรรยาเอง
สิ่งของเช่นตราประทับหรือเชือกรัดตราสัญลักษณ์ย่อมไม่อาจวางไว้บนโต๊ะได้หากมิเป็นเช่นนั้นผิงเกอของนางก็ไม่มีทางได้ไปกว่าผู้อื่นแน่เมื่อเห็นว่าอี้เกอถูกวางไว้บนพรมจนจริงจึงคิดอันใดขึ้นมาได้จึงอุ้มผิงเกอไว้ตั้งแต่เจ้าเฟยชุยตั้งครรภ์นางก็คิดในใจไว้แล้วว่าครั้งนี้นางคงมีโอกาสได้มาแน่จึงตั้งใจฝึกให้ผิงเกอคุ้นชินกับการหยิบของเล่นพวงพกาของนางครานี้ผลของการฝึกของนางจะเป็นผลขึ้นมาเมื่อผิงเกอเห็นสัญลักษณ์ที่เจินจิ้งส่งให้เขาจึงยื่นมือไปดึงพวงพกาที่ปักอยู่บนผมของนางแล้วโยนลงไปบนโต๊ะตามความเคยชินแล้วตบมือหัวเราะชอบใจเหตุการณ์พลิกผันในครั้งนี้ทำให้ทุกคนต่างก็อึ้งงันไปภายในห้องเงียบกริบลงในทันใดควรต้องทราบว่าของบนโต๊ะนี้ผู้ใดไม่อาจหยิบออกไปได้อีเกอเป็นเพียงเด็กผู้ชายตามหลักแล้วพวงปากกาเครื่องประทินผิวต่างๆย่อมไม่มีทางนำมาวางไว้ที่นี่ได้แน่แต่ยามนี้คงต้องปล่อยให้มันวางอยู่เช่นนั้นแล้วแต่พวงปากกาชิ้นนั้นเป็นสีแดงโดดเด่นยิ่งเมื่อวางอยู่กับของทั้งหลายบนโต๊ะอย่าว่าแต่เด็กเลยต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ยังมองเห็นมันก่อนสิ่งใดแน่คนทั้งหลายพลันมีความรู้สึกอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาหากเด็กผู้ชายหยิบพวงปากกานี้ขึ้นมาฉะนั้นผู้คนคงได้ขบขันเป็นการใหญ่แน่แล้วหลัวเทียนเฉิงหน้าครึ้มขึ้นมาทันทีเขาหันไปชำเลืองมองเจินจิ้งคราหนึ่งองค์ชายหกก็มาแล้วเช่นกันเขากลับไม่รู้สิ่งอันใดกับเรื่องนี้ทั้งยังมีรอยยิ้มจางๆติดอยู่ที่มุมปากด้วยซ้ำตั้งแต่เหตุการณ์ใต้ซุ้มองุ่นในงานเทศกาลซีซีที่ได้กำหนดชะตาชีวิตของนางไปตลอดชีวิตเมื่อปีนั้นความตึงเครียดที่สุดในชีวิตของนางก็ได้ผ่านไปนานแล้วเมื่อได้รับสายตาเช่นนั้นจากคนทั้งหลายนางกลับไม่รู้สึกอันใดในใจเลยเพียงแต่เอ่ยตำหนิว่าผิงเกอเจ้าช่างเป็นเด็กดื้อเสียจริงแล้วรีบเอ่ยขออภัยต่อหลัวเทียนเฉิงและเจินเมี่ยวยามนี้ผิงเกออายุแค่ปีกว่าๆยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำยังไม่มีผู้ใดกล้าพูดมากความอีกเจินเมี่ยวจ้องพวงผักกาสีแดงอันโดดเด่นนั้นแล้วยิ่งโมโหยิ่งนักจึงอดถลึงตาใส่เจินจิ้งไม่ได้แต่อย่างไรก็มิอาจโกรธเคืองกับเด็กจึงได้แต่กลืนโทสะตนลงท้องไปนางยิ้มแล้วตบหลังอีเกอคราหนึ่งอีเกอเด็กดีไปหยิบของเร็วอีเกอไม่ได้วางใบประหลาดเปรียวเหมือนพี่ชายเมื่อได้รับการกระตุ้นจากมารดาขาอวบอ้วนนั้นถึงขยับเคลื่อนไหวแต่คลานอยู่ไปนานก็มิถึงเสียทีจึงนั่งลงกับพรมไม่ขยับไปไหน มีคนอดส่งเสียงหัวเราะแผ่วเบาออกมาไม่ได้จนเมียวหน้าเหือร้อนขึ้นมานางยื่นมือไปตบก้นอีเกอคราหนึ่งอีเกอคลานเร็วอีเกอขยับยกย้ายก้นเล็กๆของตนแล้วนั่งไปบนมือของเจินเมี่ยวทันทีฮ่าฮ่าฮ่าคราวนี้คนทั้งหลายจึงหัวเราะออกมาอย่างไม่อาจอดกลั้นได้อีกเจินเมี่ยวหน้าแดงไปหมดแล้วนางจึงอุ้มอีเกอตัวอ้วนไปวางไว้บนโต๊ะเสียเลยเห็นชัดว่าอีเกอเป็นเด็กมีอุปนิสัยเอื่อยเฉยทั้งที่มีของวางอยู่บนโต๊ะมากมายเขากลับไม่รีบร้อนอันใดเขายืนแขนน้อยๆอ้วนป้อมดังรากบัวของตนขวานเล่นไปเรื่อยสุดท้ายจึงหยิบขนมขึ้นมา1ชิ้นแล้วกัดกินทันทีขนมชิ้นนี้เจินเมี่ยวทำเองกับมือมันมีส่วนผสมของนมวัวและไข่ไก่จึงทั้งนิ่มทั้งหอมขนมสีขาวชิ้นเล็กนี้วางอยู่บนจานหยกสีเขียวขนาดเท่ากำปั้นแต่เด็กตัวอ้วนผู้นี้กลับหามันเจอเจินเมี่ยวกับหลัวเทียนเฉิงมองหน้ากันสายตาของหลัวเทียนเฉิงผู้เป็นบิดาของเด็กน้อยกำลังพูดว่าผู้ใดให้เจ้าทำขนมที่หอมน่ากินเช่นนั้นมาเล่าสายตาของเจินเมี่ยวผู้เป็นมารดาแฝงด้วยความจนใจการเสี่ยงทายเช่นนี้ต้องมีของกินด้วยข้าเลือกทำขนมชิ้นเล็กๆเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นทั้งยังวางไว้บนจานใบเล็กนิดเดียวแต่บุตรชายจอมตะกละของท่านยังหาจนเจอจนได้อีเกอพูดไม่เก่งเท่าพี่ชายแต่ฟันกลับเกิดเร็วยิ่งยามนี้เสียงเกอมีฟันแค่6ซี่แต่เขามีถึง8ซี่แล้วเมื่อกินขนมชิ้นเล็กอย่างตะกระตะกรามหมดแล้วเขาก็เริ่มหันไปคว้านหาของต่อเมื่อเศษขนมที่ติดอยู่ตรงมุมปากของบุตรชายเจินเมี่ยวก็นึกเสียใจขึ้นมานางกลัวว่าเด็กน้อยจะฉี่ราดในพิธีเสี่ยงทายจึงไม่กล้าให้เขากินดื่มอันใดมากนักหากรู้ว่าเขาจะกระเพาะใหญ่เพียงนี้นางคงให้เขากินจนอิ่มซิก่อนอี้เกอมองไปโดยรอบแล้วพบพวงปากกาสีแดงสดใสนั้นก็สะท้อนเข้าไปในม่านตาของเขาเด็กตัวอ้วนกลมโค้งตัวยื่นมือออกไปหยิบพวงปากกาขึ้นมาในมือเด็กน้อยตัวอ้วนที่มุมปากยังมีเศษขนมติดอยู่ส่วนมือก็ถือพวงปากกาชิ้นหนึ่งไว้ความหมายของภาพที่ได้เห็นนี้ไม่ต้องเอ่ยอันใดให้มากความเลยจริงๆนี่มันคือบุตรเศรษฐี
ที่วันๆเอาแต่เที่ยวเล่นสำราญชัดๆบิดาของเขาถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีคนที่รายล้อมอยู่ต่างไม่มีผู้ใดกล้าพูดแต่ละคนล้วนมีสายตาที่แตกต่างกันออกไปเจินเมี่ยวทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงกรอกตาให้เจินจิ้งคราหนึ่งคิดไม่ถึงว่าอี้เกอกลับหันไปมองตามสายตามารดาของตนแล้วคลานต้วมเตรียมไปหยุดลงตรงหน้าเจินจิ้งขอยื่นมือส่งพวงปากกาให้กับผิงเกอที่อยู่ด้านข้างนางผิงเกอรับพวงปากกานั้นมาแล้วยิ้มร่าทันทีทั้งยังขยับเข้าไปหอมแก้มอี้เกออีกด้วยเจินจิ้งถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีนางแทบพ่นโลหิตออกมาด้วยซ้ำเด็กปีศาจนี่มาจากที่ใดกันขอถึงกับเอาพวงปากกานั้นมาคืนให้ผิงเกอหรือเขาจำได้ว่าผิงเกอเป็นคนโยนลงไปบนโต๊ะที่นาขายหน้าไปขวานนั้นคือผิงเกอกับดีใจที่พวงพกาคืนมาได้จนถึงกับหอมแก้มเจ้าเด็กปีศาจนั่นหากเรื่องนี้แพร่ออกไปย่อมไม่ส่งผลดีต่อเขาในภายหน้าแน่จนเมียกระตุกมุมปากขึ้นคราหนึ่งหากหัวเราะออกมาคงไม่ดีแน่ดังจึงรีบหลบมานตาลงและหยิกตนเองเอาไว้เด็กปีศาจที่เจนจิ้งพูดถึงกลับไม่รู้ว่าตนเองได้ทำเรื่องอันน่าตกใจอันใดลงไปยามนี้มือของเขาจึงยังคงว่างเปล่าแต่สุดท้ายก็คว้าเอาเงินตำลึงทองเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเจนเมียวสงสัยมากจริงๆว่าที่เขาจับไม่ปล่อยเพราะหน้าตามันเหมือนขนมที่นางเคยทำให้ทั้งสองกินบ่อยๆหรือไม่การเสี่ยงทายอันวุ่นวายครั้งนี้ได้ผ่านไปในที่สุดคนทั้งหลายต่างแยกย้ายกันไปเจนจิ้งรู้สึกว่าตนเสียหน้าอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงจวนจึงล้มป่วยอยู่ระยะหนึ่งจึงกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้แต่เรื่องนี้มีจำเป็นต้องเอ่ยถึงอีกณเรือนชิงเฟิงเมื่อยามราตรีมาเยือนลัวเทียนเฉิงโอบภรรยาของตนไว้พลางพูดคุยถึงเรื่องมาตอนกลางวันโชคดีที่อี้เกอฉลาดคิดไม่ถึงว่าจะเอาพวงพกาไปคืนมิฉะนั้นต่อไปคงต้องถูกพูดลับหลังไปตลอดว่าหยิบของสตรีมาเล่นเป็นแน่เจียวเจียวเจ้ายังจะบอกว่าอี้เกอไม่ฉลาดเท่าเสียงเกออีกหรือข้าว่าเขาฉลาดแต่แซ่งโง่มากกว่าเจินเมียวขัดขึ้นทันทีฉลาดแต่แซ่งโง่อันใดกันข้าไม่ชอบที่เขาอ้วนจึงมักโยนของให้เขาไปเก็บกลับมาให้เสมอหากเขาทำได้ก็จะให้รางวัลเป็นขนมเขาคงคิดว่าผิงเกอเล่นกับเขามากกว่าท่านไม่เห็นหรือว่าตอนเอาไปคืนแล้วผิงเกอมีให้ขนมกับเขาก็มีท่าทีหงุดหงิดไม่ชอบใจอยู่ตลอดจบตอนที่438ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือว่าเลทค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ